วงนวดครับนวดไปเข้ากันกันครับโอ้ได้ละครับนี่เหนียวขนาดนี้นะจับจ้อนนะครับช้อนช้อนกินได้โอ้โหเหนียวนุ่มเลยโอ้โหนี่นะครับเพื่อชมพูกลิ่นหอมมากโอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่บ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้ได้ของเด่นมาอีกแล้วครับนี่คือเนื้อสดๆนะครับเนื้อวัวนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อทําเมนูเด็ดนะครับพ่อเคยบอกไว้นะเมนูเนื้อส้มอะไรสักอย่างนะครับไปเดี๋ยวไปหาพ่อหน่อยพ่อเฮ้ยโอ้เขาอยู่ข้างบนทําอะไรพ่อฮะทําอะไรน่ากินน้ําชาอยู่เนี่ยกินน้ําชาเหรอโอ้บรรยากาศดีเนี่ยสุดยอดเลยเมื่อเช้าหนาวเหรอพ่อเมื่อเช้าหนาวเลยตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะพี่ช้ามาพอลุกมาตั้งแล้วช้ากินอ่ะเหรออืมนี่ของเด็ดของเด็ดเนื้อเนื้อเนื้อครับเนื้อสดสดเนื้อวัวครับมันสวยดีผมเลยซื้อมาเนื้อสดสดเลยหนึ่งเดียงเท่านั้นเนี่ยครับเนี่ยที่พ่อเคยบอกอ่ะพ่อจะทำเนื้ออะไรนะเนื้อที่ใส่ข้าวอ่ะเนื้อส้มอะไรเนื้อส้มอุ่นเนื้อส้มอุ่นเออใช่เนี่ยวันนี้อยากให้พ่อทำเนื้อส้มอุ่นเลยนะชุดยอดเนื้อเนื้อชุดๆเลยนะใช่ไหมวันนี้ผมนึ่งข้าวน้ำเลยนะอ๋อคันนี้พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนึงรักหน่อยเดี๋ยวพออยู่มั้งพอทำไหมประมาณนี้พอปุ๊บอะแล้วเครื่องมันเยอะไหมพ่อมีไหมครบอยู่ครบอยู่มีอยู่เนาะอ๋อโอเคเนื้อส้มอุ่นนะครับยอดเลยทำหมดไหมพ่อเนี่ยโอ้ไปหมดแล้วมั้งประมาณครึ่งแล้วกันนี่แกดูหน่อยแกดูหน่อยเนื้อสวยๆเลยยอดเลยเนื้อเอ้าเนี่ยเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละเนื้อล้วนเนื้อล้วนเป็นเส้นเลยเนื้อโอ้สันเนื้อนี่สันในฮะสันเนื้อนะเตรียมเครื่องวัตถุดิบอุปกรณ์เรียบร้อยครับผมนี่เนื้อเป็นโอ้อันนี้เป็นแท่งเลยอ่ะนี่นะสันใช่ไหมพ่อไม่สันไม่สันโอ้ข้าเฮ้ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวบอกเครื่องก่อนไหมอ๋อเครื่องมาละนี่เครื่องมานะครับหอมขาวพริกแห้งนี่หอมขาวหัวใหญ่นะในกับนั่นนะใบกับอ๋อนี่กินกับอันนี้ใบเจียวอ๋อนี่ก็สองอย่างชะโรดเกลืออันนี้ผักกับนะครับหัวผักยาวชูแล้วก็นี่ตัวน้ำผักป้อมนะครับน้ำปองในขวดกับนะครับน้ำปองวัวครัวไผ่ครับนี่ขวดกับเข้าหมดเข้าว่าเข้าขนาดเลยอืมแล้วก็นี่ลากชูเราไม่ค่อยได้เห็นนะแม่นมันผักทั้งเมืองหนาวเนาะเออแม่นทั้งภาคเหนือจะมีนะครับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวประมาณนี้ฝั่งนี้พ่ออันนี้ปกติไปทำจิ้นเดียดเดียวอ๋อไม่ทำหมดเหรอแม่นถ้าทำหมดมันฉีดมาเสี่ยงตัวจิ้นชมอุ่นเนี่ยเราต้องทำมากินหมดเลยผมข้ามขึ้นอ๋อจากนั้นมันอุ่นนานชั่วๆอ่ะอุ่นนี่คือยังเออชั่วๆนั่นแหละคือทำอุ่นๆน่ะร้อนๆอยู่เออนั่นแหละอ๋อคือทำไม่ต้องกินเลยเนาะแน่นโอเคนี่เก็บไว้ไปเปียงจิ้นเดี๋ยวเดียวอันนี้ก่อนนี่อันนี้นะที่จะทำหั่นก่อนเนาะหั่นก่อนหั่นจะได้แบบอะไรนะสับสับง่ายหน่อยสับง่ายโอ้ยเนื้อสวยๆเนื้อสันครับชื่อเยอะละนี่นะเหมาะเหมาะโอ้ชัว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 เอาจู่อ่ะจู่อ่ะสวยเนี่ยนี่อันนี้ก็หั่นเลยเนาะหั่นเลยอ่ะหั่นเลยเป็นหลายกำเดียวในเดียวหมดนี่โอ้โหนี่ทำแห้งเนาะทำแห้งนี่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยวะชิ้นอีกอ่ะโหงมาหั่นนี่เลยกะโอ้นี่ก็นึกว่าเป็นกลมๆอย่างนี้เลยได้อืมแล้วหั่นยังไงวะหั่นยังไงเดี๋ยวชิ้นเดี๋ยวก็ทำอีกทำสามอันนั้นกับอีกอ่ะเนี่ยอ๋อสามซีกเออสามซีกนี่ชิ้นส้มอุ่นก็ต้องสับเหมือนกันนะสับกะสับเหมือนลาบนะพ่อเนาะเหมือนลาบนั่นแหละฝนเริ่มมาแล้วครับปอกปอกแป๊กระหว่างที่พ่อกำลังลาบอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะโขกกระเทียมรออันนี้ไว้เจียวเอาแล้วฝนมาแล้วครับนุ่นพ่อเราไปเก็บเฮ้ยอยู่แล้วเป็นยังไงเนี่ย เก็บเนื้อครับ เนื้อยองแห้งเนื้อข้างกล้วย อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับรอติดตามเนื้อแห้งเราโอ้ฝนตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาไว้นี่ก่อนเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับนี่ฝนก็ตกจริงแล้วครับเปียกแล้วครับผมโอ้โหขอว่าใส่ข้าวก่อนกะใส่ข้าวเนาะใส่ข้าวก่อนใส่อะไรบ้างวะเนี่ยข้าวเกลือชูรสข้าวเกลือชูรสแล้วก็นวดนวดแค่นั้นเหรออันก้าโอ้ง่ายเหมือนกันเนี่ยอันเขาว่าเมื่อชมอุ่นอ่ะเมื่อชมชั่วๆมันอุ่นมันอ่ะอุ่นมือยังมันยังอุ่นมืออยู่เออเนี่ยนวดเสร็จแล้วก็กินเลยเหรอเนี่ยเสร็จแล้วก็ควัดหอมทอดยางใส่ก็กินอ่ะกะไปชักขึ้นเนินเนินไว้ฮัทที่พานาทีอย่างเดียวใส่ข้าวแล้วก็เขาใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปใส่มันทำมันน้อยนะดูกันเนาะว่ายังแค่เหมือนลาบเลยพ่อไม่เหมือนเนื้อส้มเลยแต่ถ้าปล่อยไว้ก็เป็นเนื้อส้มไหมเป็นเนื้อส้มค่ะถ้าปล่อยไว้ถ้าขึ้นสองขึ้นอ่ะเนื้อส้มจริงๆเขาใส่หนังใส่กระเทียมนั่นสองขึ้นก็เปรี้ยวเลยอ๋อแต่ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ส้มอยู่ส้มอยู่แต่มันแต่มันยังไม่ใช่เนื้อส้มไม่ใช่เนื้อส้มถ้าเนื้อส้มจริงต้องใส่กระเทียมกับหนังใส่กระเทียมกับหนังเกลือชูรสเกลือชูรสแค่นี้ครับใช้ถุงมือหน่อย
แล้วก็นวดนวดโอ้แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมนวดเสร็จก็กินได้เลยนวดไปเข้ากันกันครับโอ้ได้แล้วครับผมนี่นี่นวดไปประมาณ10กว่านาทีนะเนี่ยนี่เหนียวขนาดนี้นะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้เลยนี่ได้แล้วหรอได้แล้วนี่โอ้โหนี่นุ่มๆนี่มาตกนั่นน่ะนี่ๆๆๆเข้าเข้าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปละนี่ไปเราไปเจียวกระเทียมทอดหนังปองโอ้ฮึดเอาละครับถ้าลงเตาครับเสียงมันลงไปหน่อยถ้ามันร้อนแล้วกระเทียมจะรู้ใบชืดนี่ก็ค่อยๆร้อนน้ำมันอ่ะถ้าร้อนจัดเดี๋ยวกระเทียมไหม้ครับเสียงหอมโอ้โหหอมเลยหอมเลยได้แล้วครับผมตอนนี้นะครับเกี่ยวออกนี้เลยเดี๋ยวเราจะทอดพริกต่ออยู่นะครับพริกโอ้ยทอดพริกหน่อยทอดหนังฟองสุดท้ายเนาะหนังฟองสุดท้ายเอาแล้วครับได้แล้วปึ๊บนี่หอมๆเลยครับผมกับไม่สวมอุ่นต่อไปทอดหนังกองครับผมหนังปองวัวครัวประไพสนใจสั่งได้ไหมพ่อเนี่ยได้ๆมีสนใจสั่งได้นะครับอันนี้แม่ทำเองนะทำมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วหนังปองวัวครัวประไพครับถุงละ200บาทนะครับถุงละ200น้ำหนักครึ่งกิโลครึ่งกิโลถ้าไปทอดนะคุณผู้ชมน่าจะได้ประมาณสักลังเบียร์เออว่าประมาณก็คือเทคนิคก็คือทอดเท่าที่จะกินงั้นอย่าไปทอดไว้เยอะครับครับทอดแล้วก็กินเลยทอดแล้วก็กินขอโทษนะครับอันนี้เราก็จะทอดแล้วก็กินเลยงั้นมือชวมก็ชดหนังปองก็ชดสดๆเลยความเที่ยวก็ชดเลยสดนี่คือใหม่ๆนะใหม่ๆนะไม่ใช่ว่าของดิบใช่ครับนี่แพ็คด้วยถุงอย่างนี้อย่างดีครับนี่นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับโอ้หนักไปค่ะหมอหน่อยนี่จะประมาณนี้นะถ้าฟองจะเป็นยังไงรอติดตามเลยครับแต่เชื่อว่า FC น่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วไหมเคยครับเคยครับผมว่าสัก2รอบไหมพ่อรอบเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยประมาณนะเออประมาณรอบทั้งรอบเลยรอบเดียวดูก่อนดูก่อนดูก่อนเนอะนี่มาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่ค่อยพองนะครับผมอันนี้ก็เทคนิคก็คือใช้ไฟกลางเนาะไฟกลางค่อนอ่อนนะครับถ้าไฟมันแรงมากมันจะไม่ทันพองเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะครับตอนออกมาใหม่ๆมันสีขาวหน่อยใช่ครับโอ้ไปทำเร็วกว่ามันจะได้มันจะต้องปล่อยให้สีมันเข้มหน่อยเนาะนี่มาแล้วเห็นไหมนี่มันค่อยๆเริ่มพองคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่เต็มที่นะเนี่ยโคตรมาจริงค่อยๆมาค่อยๆมาครับพยายามโคนให้มันโดนน้ำมันทุกส่วนเนาะเนี่ยสวยครับแต่นี่ยังไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องรอสีเข้มหน่อยนะครับคิดพอเนาะความออกเอ๊ะแล้วก็พองออกมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่พ่อมี FC ที่เขาซื้อไปอ่ะเขาเอาไปอบในหม้อลมร้อนอ่ะไม่ต้องใช้น้ำมันโอ้ก็เลยกะครับแล้วก็พองเลยโอ้เรายังไม่เคยลองทำนะFC เขามาลองรีวิวพออยู่ในปลอดภัยนะพอหมกเต่าเนอะหมกขี้เท่าเนาะขี้เท่านะแล้วก็ได้เนอะลองทำให้ยังไม่ทำให้คุณผู้ชมดูเลยหมกขี้เท่ากับความก่อนนะเดี๋ยวสักวันนะครับมันขี้เท่าหน่อยนะครับเต่ามันมีฉีดมันหมดหน่อยมันโดนขี้เท่าหน่อยขี้เท่าอันนี้ทอดหนังปองเสร็จก็กินได้เลยเนาะกินได้เลยโอ้นี่สีเริ่มเข้มนะครับได้แล้วครับผมได้เนาะได้ละเขี่ยใส่กระมังปึ๊บมีกรอบเลยคุณผู้ชมโอ้ยน้ำมันกำลังร้อนดีเลยพ่อเอาสักอีกรอบสักรอบไหมเอ็มหน่อยเนาะสักรอบครับนี่น้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับน้ำมันกำลังได้ที่เลยคุณผู้ชมเนี้ยมันต้องค่อยๆพองนี้ครับถ้าคุณผู้ชมไปทอดน้ำมันร้อนแล้วพุ่งขึ้นมาอย่างนี้อันนั้นไม่ได้นะมันจะไหม้มันจะไม่พองเต็มที่ครับชีเริ่มกลิ่นไปหน่อยละนี่ครับได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปชิมกันครับผมมาครับโอ้พริกทอดนี่นะครับเจียวครับผมรวยด้วยกระเทียมเจียวครับผมแล้วก็มีหนังปองผักหลายอย่างเลยบรรยากาศฝนตกซิซิสุดยอดดีไม่ตกแรงพ่อเนาะนั่งกินได้อยู่ครับเอาละคำแรกจัดเลยจัดเลยครับเนื้อส้มอุ่นเนื้อส้มอุ่นเดี๋ยวจอดนะครับเนี่ยช้อนกินได้โอ้โหเหนียวนุ่มเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่นะครับเนื้อส้มอุ่นกินหอมมากโอ้ยอ
นี่ครับอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดอันสุดยอดเข้ากันเหรอเข้ากันดีขนาดละตัวชมอุ่นเนี่ยนะรสชาติมันมันน่ะบอกมันมันหน่อยเนอะเดี๋ยวมันแบบเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเนาะมันมีมันแล้วก็มันมีกลิ่นกระเทียมเอี๊ยวชาโคเนี่ยพริกเนี่ยเข้านี่ขนาดเนอะเข้านี่เหนียวนี่นะครับนี่ครับเป็นเหนียวนี่ขนาดเนอะนี่ฮะเจียวทอดคือลากชูกับนี่ลากชูนี่มันก็จะซ่าๆชุนๆหน่อยอันนี้แบบเนื้อส้มนี่ไม่ทันเปรี้ยวแล้วเนี่ยทำแล้วก็กินเลยครับเนื้อส้มอุ่นส้มอุ่นอุ่นนี่หมายถึงว่ามันยังอุ่นที่เรานวดอยู่อ่ะเนี่ยชดอืมอืมหายตามแล้วครับเหมาะเหมาะนี่นะครับหอมกระเทียมเจียวมากครับเนี่ยโอ้ยอีกกำเรียบว่ะนี่ครับอันนี้ไปนั่งกินได้ยังวะมาเลยมาเลยเดี๋ยวกินหอมครับไปมาเนื้อสดๆนวดกับข้าวได้วันเนื้อส้มอุ่นกินกับกระเทียมเจียวครับนี่มันมันไม่เปรี้ยวเนาะไม่เปรี้ยวหรอกเขาเพิ่งนอนเสร็จเมื่อกี้เองอร่อยดีคุณผู้ชมกำลังฟังเนาะเนื้อส้มอุ่นเนี่ยนะเขาคิดถึงที่มันก็เป็นเด็กอ่ะพอมาอยู่ในป่าถ้าพอตายปุ๊บมีทั้งปีเนี่ยมีเป็นผีว่าด้วยอ่ะอะไรเพราะมีโพนี่นะไม่ใช่อะไรตายนะพอพอตายได้ปีหนึ่งมีเป็นผีว่าปูผมเนาะเนี่ยพ่อก็ตายก็ตายมีเป็นผีว่าเขาก็ไปสมมติว่าอันก็อยู่ในใกล้เชื่อในในป่านะป่าเลี้ยงเมื่อน่ะแต่ถ้ามือกินเลยนะพอปูตายปูผมนะปูตายย่าก็เป็นบ้าเนาะแม่ทำไมพ่อทำไมถึงบ้าเสียใจหรอกันเสียใจนะแล้วพ่อกี่ขวบอ่ะก็เลยหกขวบอ่ะหกขวบนะตอนพ่อหกขวบเหรออืมอันนี้ป้าทำให้กินป้าทำให้กินส่วนใหญ่เขากินกับอะไรพ่อส่วนใหญ่เขากับน้ำกว้างนั่นแหละอ๋อกินเปล่าๆเนี่ยหรอกินเปล่าๆเนี่ยไม่กินกับข้าวหรอกถูกครับอ๋อเยอะแถมข้าวเยอะเลยนี่ครับข้าวเยอะกว่าแต่ข้าวเยอะเดี๋ยวกินเปล่าๆเนี่ยกินเปล่าๆเหมือนเตือนนะถือว่าอร่อยเลยเนาะอร่อยกันทุกอย่างนะอร่อยดีครับผมไม่ค่อยได้กินเนี่ยแต่แถมข้าวเยอะไม่เคยเห็นพ่อทำนะไม่ค่อยเห็นพ่อทำโอ้ผมทำเหมือนละแต่ข้าวเยอะมันอร่อยเหรอหรือว่าไงถ้าแต่เขาเยอะเข้ามาเขากินข้าวลาแต่เขาเยอะแล้วนี่เนื้อทุนข้าวทองทุนอ่ะเนื้อหนึ่งส่วนข้าวสองส่วนอันนี้อ่ะพ่อนี่เท่ากันมั้ยหนึ่งอันนี้ข้าวเนื้อชนักหน่อยข้าวหรือเจียวมั้ยข้าวหรือฮะรสชาติมันออกมันคุณผู้ชมมันแล้วก็หวานเนื้อหน่อยเนื้อข้าวเหนียวมันจะนุ่มๆไงอร่อยดีครับเรากำลังกว้างเนี่ยข้าวยิงหนึ่งป้องส่วนใหญ่เขาเนื้ออะไรทำเพราะเนื้อวัวเนื้อวัวกับเนื้อวัวกับเนื้อควายเนื้อวัวกับเนื้อควายเนาะเนื้อหมูหมาอืมถือว่าพ่อสมัยนู้นเขาคนก็รู้นะว่าเนื้อหมูกินไม่ดีอ่ะเนื้อหมูดีแบบโอ้โหคลิปนะเมื่อก่อนผมก็กินนะไอ้ลู่อ่ะผมชอบกินอยู่แต่รู้ว่าเขาเอาเลือดหมูทำไม่กินไม่กล้ากินบางดูฝนตกดีนะไม่ตกแรงทำมากินข้างนี่เพราะว่าตรงนี้แสงมันดีข้างในมันมืดครับข้าวกินกับมังกรครับข้าวกันแต่เมนูนู้นกินกับมังกรไหมไหมตอนพ่อเป็นเด็กอะที่ป้าทำให้กินอะมังกรอะไม่กินกับมังกรไหมกับมังกรอะพ่อป้าชอบมังกรอะอ๋อป้าโปนเลยนะอ๋อเออป้าจำมาตั้งแต่วันนี้อะ
แม่ผมนึกว่าหนังปองมาจากแม่เออจากพวกทําอ๋อทําอืมปลาปอทําลุงอ่ะคือผมรู้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นแม่ทําหมดไงจริงๆพ่อก็ทําหรอทําได้ทําอืมคือตระกูลผมนี่ทําหนังปองนะทั้งแม่ทั้งพ่อเลยอ่ะเรื่องหนังปองไว้ใจผมมีแค่หมูมั้ยสมัยก่อนอ่ะครับหมูได้มั้ยครับมีไม่มีหรอกไม่มีหมูเนี่ยมันไม่มีหรอกมีหมูมีแคบงูเลยแหละควายเลยแหละอืมทําไมไม่มีแค่หมูอ่ะมันถึงมากว่ามันขายด้วยหนังมันน่ะมันตั้งหนังตั้งที่มันขายด้วยกันน่ะหนังมันเอาไปแกงไปอะไรได้ไงได้เนี่ยนั่นแหละแต่หนังวัวมันคนไม่ค่อยแกงกันนะคุณผู้ชมเขาเลยมาทําหนังปองอ๋อเข้าใจละแล้วอีกอย่างนานๆกว่าจะมีเนาะหนังหมูทำไมมันชื่นเนื้อส้มอุ่นเหรอพ่อมันทำชดๆหน้ากากมันทำจากเนื้อแต่กำลังมันเหมือนเย็นเตื้อแล้วอุ่นอยู่อ่ะนั่นแหละถ้าเข้าอุ่นๆเขาร้อนมาใส่เนื้อฉีมันปิ่นเลยอ๋อน่ะแต่นี่เราเข้าเย็นเลยไม่รู้สึกว่าเรากินเนื้อดิบเลยนะเหมือนกินแบบอะไรอร่อยๆไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้สึกว่าเป็นเนื้อดิบเลยอย่างเนื้อเนี่ยเนื้อที่ว่าหนังเท้ากินมันหู้เลยอ่ะอันนี้ทำมากเขาอย่างเข้ากันเลยมันเหมือนหู้ละไม่มีกลิ่นสาบแล้วเนาะหนังพองเล่าหนังพองแล้วขายหน่อยเหมือนแกสั่งได้ครับผมหนังพองวัวกลัวภัยทำมาแต่รุ่นป้าของพ่อแล้วเนาะรุ่นแม่นี่ใครสอนนะพ่อนี่ก็ทักจับหน้าน้าของแม่อีกทีเนาะหน้ามีก็ทำเหมือนกันไหมพ่อทำเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวแม่ที่ทำบ่อยเลยปกอ่ะครับอยู่บ้านหนูคุณพ่อไปไหนปกไปทำงานจะตีป่าตีผักเข้าผงน้ำผงอะไรอย่างนี้ไปละก็ทำได้ทำสวนดอกไม่อยู่บ้านก็ทำหนังอันนี้คือสูตรดั้งเดิมเลยนะครับถูกต้องเราเริ่มมาเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมก็สั่งได้ครับต้องบอกว่านะบางทีสั่งมาอาจจะได้ของช้าหน่อยเพราะว่ามันทำยากคุณผู้ชมสูตรของพ่อกับแม่เนี่ยต้องเป็นหนังสดอ่ะหนังสดหนังแข็งไม่ได้ต้องเป็นหนังสดเท่านั้นมันหายากนะหายากมันช่วยยากมันทำได้น้อยแล้วมันก็เล่นหนังมันก็เล่นหนังมาไล่อ่ะทำไล่อ่ะแน่นเหมือนกันนะเนี่ยมีข้าวข้าวรู้ทำฉีกขั้วนะเขียงเดียวก็พอแล้วเนอะแต่เขานักหน่อยโอ้ยอิ่มแล้วอ่ะอิ่มนะความสุดท้ายก็อิ่มเหมือนกันนะกะเมื่อกี้เหมือนจะไม่พอ มันแน่นข้าวมันข้าวเหนียวเหมือนซูชิเลยหอมพริกทอดอร่อยครับสนใจสั่งได้ครับน้องปองต้นตำรับเลยมาเนี่ยกินหน่อยใช่ไหมเนี่ยว่านั่งคุยไปเรื่อยหมดแน่นอนผิดพริกข้าวเลยครับปิดไทยนะครับเดี๋ยวไว้อีกห่อนิดหน่อยโอเควันนี้ก็มานี้แล้วเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดจำด้วยนะครับแล้วก็นี่ฝากด้วยนะผมหนังปองวัวครัวไผ่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับที่ผมทำครับนื้อชมอุ่นนะครับชุดยอดเลยกับหนังปองงูชุดกระบะไผ่นะครับอร่อยสุดยอด